คือเกิดมาเราก็ไม่เคยสร้างหนี้ขนาดนั้นทำไมบ้านเราเป็นแบบนี้เพราะว่าพ่อเป็นนักแสดงตลกชื่อดังพบกับแง่งามความรักของครอบครัวจีราโรจน์เจริญที่งอกเงยจากภาวะวิกฤตหนี้สินจนเกือบต้องเสียบ้านเจ็บปวดค่ะเจ็บปวดมากเหมือนแบบเราช่วยอะไรเขาไม่ได้วันอาทิตย์ที่7กันยายนนี้18นาฬิกาทางไทย PBS เราแบบเป็นมือซ้ายมือขวาแต่แม่เป็นหัวใจอะค่ะถ้าไม่มีก็มันขับเคลื่อนไปไม่ได้